สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมรายการนะครับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับมือนี้เบาแล้วสนิทกว่านะครับมือนี้นะครับเปลี่ยนลูกไม้นะครับจากพระเครื่องเป็นมือนี้ที่ภาพเบื้องอันนี้ครับพี่น้องในยิ่งข่าวว่าดังหลายแซ่บหลายนะครับผมกับเป็นแฟนคลับเราติดตามแต่ในในโลกโซเชียลนะครับมือนี้มีโอกาสดีครับนี่ครับผมเสื้อว่าพี่ๆต้องหูจักนะครับจีจี้ปนใครนะครับคุณพี่สาวของผมนี่เองนะครับที่ผมติดตามคุณพี่นะครับแต่ว่าผมหูว่าพี่ติดตามผมบ่นนะครับวันนี้ครับมีโอกาสดีนะครับจองท่านพอดีนะครับโค้งสุดท้ายแล้วในชุดนี้ว่าท่านผมจองได้ท่านพอดีนะครับเป็นชุดเล็กนะครับเป็นงูสิงดองเกลือนะครับนะครับหลายคนว่าเป็นงูสิงดองเกลือบ่แม่นนะครับเป็นงูทำท่านนะไม่ใช่นะครับเป็นปลาดองเกลือนะครับเป็นปลาดองเกลือของสูตรรัสเซียนะครับสูตรรัสเซียนะครับนี่ครับสดๆร้อนๆเลยนะครับมากินกับอันนี้นะครับเป็นที่แรกผมเห็นเป็นผงนึงมาเป็นแถมโจกมาน้ำนะครับบ่แม่นนะครับนะครับเป็นเป็นมันบดนะครับเขาต้องเอามาใส่น้ำน้ำห้อนนะครับเอามาใส่น้ำห้อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลาที่ดองเกลือมาแล้วนะครับปลาดองดองเค็มนะครับของสูตรของคุณพี่จีจีนะครับเดี๋ยวจะมาลองแกะกันสดๆเลยลองซิมกันสดๆเลยนะครับผู้ใดนี้ก็ว่าแสบว่านัวนะครับผมก็สิลองเบิ่งมือนี่แหละนะครับนะครับแต่บรรยากาศมือนี่ครับมีลูกค้าพร้อมนะครับผมว่ากล่องสาดไปถึงหรือบ่เนาะบ้านเสน่หากาแฟไทยนะครับเป็นร้านกาแฟของผมเองนะครับนี่ครับกินเข้ากันแซ่บๆนะครับยามฮอนซิมบอกตะวาแซ่บแน่นอนพี่น้องนะครับนะเป็นกาแฟร้านกาแฟผมบรรยากาศริมถนนเจ้าเสด็จจังหวัดยโสธรอำเภอเมืองนะครับก็มีศาลาใหม่ด้านหลังนี่เป็นกระปุ่นนะครับเป็นกระปุ่นบุฟเฟ่นะครับก็สามารถตักกินได้อิ่มละ39บาทนะครับโฆษณาเนี่ยร้านของผมเองนะครับมีกาแฟสดด้วยนะครับเป็นคาเฟ่ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับแวะได้นะครับโอเคเอามาลองซิมเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับนะครับอันนี้หุ่นกันซื้อ2คนหมุนได้นี่นะครับผู้เล่นหุ่นน้ํากับบ้านมึงจะกินเบิร์ดเดอร์ถ่ากูกินน้ําก่อนเพิ่นว่านี่นะครับนี่นะครับนั่นนะครับโอ้ยนะครับหอมแบบสมๆนะครับหอมไปหอมหัวใหญ่นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับเทให้เบิ่งสดๆเลยนะครับอันนี้ผมล้างมือแล้วเด้อนะครับผมล้างมือแล้วนะครับมันก็คืองูสิงดงเข้าวายดีตัวเนาะเอื่อยเนาะโอ้ยเนาะฝากวางไว้นี่ก่อนโอ้หอมนะครับอันนี้จะเขียนว่าปลาดองยายจีจี้นะครับเพจจีจี้ป่นไข่นะครับจะแกะอันเดียวก่อนนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวเอาให้หุ่นส่วนแล้วทากินอยู่เอาไว้นี่ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะไปน็อกจ่องฟิตไว้นะครับเพราะว่าต้องกินกับอันนี้นะครับเป็นมันบดนะครับโอ้แซ่บโอ้แซ่บแซ่บหลายพี่น้องนะแซ่บหลายพี่น้องมาหันกล้องล่มนะครับมาครับผมจีซีมงูสิงดองนะครับนี่ครับเป็นปลาซาบะที่ดองเกลือนะครับเป็นแบบหอมๆก็ยังบูว่ามันสิค่ายปลาสมของอีสานอีสานบ่นะแต่ว่ามันจะหอมใบบกูสมากกว่านะชุดนี้นะแต่ว่าขออย่าใส่มือนะผมล้างมือแล้วเด้อนะครับมีใบยังมีพักเมกบ่นี่แต่ว่ามีอ๋อมีหอมหัวใหญ่นะครับจะบ่มีกินข้าวของป่าเลยนะเดี๋ยวผมก็ซิมผักก่อนครับถ้าไผบ่มากินดิบนี่ผมว่าเอาไปห่อไปตองบ่หมกกลับไปอบก็ได้ห่อไปตองหมกก็น่าจะแซ่บหรือว่าไปหนึ่งก็น่าจะแซ่บนะแต่ว่าเดี๋ยวมึงจะขอซิมสดๆเบิ่งก่อนนะครับโอ้ยเบิ่งที่ละเนื้อปลาขาวจูนพูนอยู่เบิ่งที่ละครับเบิ่งนี่นะครับเดี๋ยวขอกัดเลยเนาะบ่เค็มนะครับพี่น้องบ่เค็มรสชาติกับว่าข้าวหลายนะแต่ว่าผมว่าก็แซ่บสมคำข้าวซานะแต่ว่าถ้าไผบ่มากินดิบนี่เอาไปอบหรือว่ากับเป็นหนึ่งมันอาจจะเข้ากันนะเพราะว่าถ้าคนบ่มากินดิบนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นปลาสดเนาะแซ่บครับพี่น้องแซ่บสมคำข้าวซาอยู่แซ่บพี่น้องแต่ได้ก็อย่าลืมอุดหนุนเอ่ยแล้วเด้อนะครับสำหรับกล้องนี่สำหรับนี่นะครับกล้องนะครับนี่ครับยายจีจี้ป่นไข่นะคุณพี่โอ้ยแซ่บสมคำล่ำลือเด้อเอ่ยเด้อนะครับมือนี่น้องนี่ซิมแล้วนะครับเดี๋ยวกินอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอซิมอีกก่อนอ
กินก็กาแฟร้านข่อยเข้ากันเข้ากันเอ้ยเอ้ยเอจีจีนะครับโอ้แซ่บๆโอเคถ้าผู้ใดอยากสั่งจองก็สั่งจองได้นะครับเด้อกับคุณคุณพี่จีจีนะครับโอ้แซ่บสมคำล่ำลืออีหลีนะครับหรือผู้ใดผ่านไปผ่านมาร้านกับบุญผมนี่ก็สามารถแวะได้มีกาแฟนะครับบ้านเสน่หากาแฟไทยนะครับหรือเป็นกาแฟวิวัฒน์สาขาที่116นะครับอยู่ที่ริมถนนเจ้าเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรก็มาแวะทักทายกันได้มีพระเครื่องก็มาแบ่งปันกันชมได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยหากชอบนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกนะครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนจะกินนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ